ช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand ของเราเนี่ยนะฮะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยนะครับกับท่านสุชนชาลีเครือนะครับซึ่งก็เป็นอดีตประธานวุฒิสภานะครับแล้วท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าให้เรียกว่าพี่ผมมาเรียกพี่อยู่แล้วพี่เป็นรุ่นพี่ของระยะนี้ระยะนี้ไปอยู่ไหนครับช่วงนี้ระยะนี้ก็ที่เป็นสปท.ช่วงหนึ่งใช่แล้วก็ลาออกก่อนที่จะครบวาระครับครับแล้วตอนที่เป็นสปท.ไปแรงไหนนี่คือได้ฟังเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วเป็นยังไงเข้าไปทำสปท.เนี่ยเขาเชิญให้ไปอยู่ในคณะปฏิรูปการเมืองก็เลยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกรรมธิการชุดนั้นนะครับก็ประเด็นหลักชัดเจนที่เข้าไปช่วยตอนนั้นคือต้องการปฏิรูปการเมืองและต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าได้นะครับแล้วผมชูประเด็นไว้ในคำสัมภาษณ์ของวารสารของปฏิรูปการเมืองแล้วก็ในวารสารที่ของคนเขาทำให้ก็ผมพูดเรื่องปองดองต้องการไปทำเรื่องประเด็นปองรองของคนในชาติมันถึงจะขับเคลื่อน ประเทศได้ผมทำประเด็นหลักแต่สุดท้ายก็เสนอไปก็คาดหวังมาจนทั้งเดี๋ยวนี้ยังความปองรองยังไม่เกิดเลยครับไอ้งานนี่ก็เป็นงานศึกษาตัวหนึ่งครับคอปอปอะไรใช่ไหมสมัยนู้นก็มีอีกตัวหนึ่งแล้วอันนี้กรรมธิการกฎหมายเนี่ยก็กำลังจะเสนอเรื่องปองรองเข้าไปนี่ก็จะเสนออีกแล้วครับอันนี้เป็นชุดเดียวกันยกเว้น112กับทักษิณเพราะว่าเอ้าก็ทักษิณโดนกับทุจริตทุจริตไงทักษิณยิ่งรักไงครับคิดไงบ้างฮะว่าจะแป๊กไม่แป๊กผมก็คาดหวังว่าให้เขาทำสำเร็จอะนะครับถ้าไม่ทำให้สำเร็จหรือว่าทำแบบพอซื้อเวลาไปแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยปัญหาก็ยังจะต้องบ้านเมืองแล้วก็ติดลมอย่างนี้อีกนานนะครับแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับคนในชาติก็ไม่มีทางที่จะหันหน้าเข้ามาหากันได้ต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําแล้วประเทศชาติทิศทางไม่มียิ่งตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วว่ากระบวนการนิสิตนักศึกษาประชาชนเรามีการความต้องการหรือมีการเคลื่อนไหวที่จะให้มีการเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้ผมคิดว่าเรื่องใหญ่มากถ้าทุกคนยังคิดว่าไม่ใช่เรื่องของคนไทยทุกคนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนายกคนนั้นก็พูดว่าเป็นเรื่องของนายกเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของเราฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีฝ่ายสภานะครับผมหมายถึงทั้งสส.สว.เนี่ยตอนนี้ก็แทนที่จะต้องตัดสินใจว่าต้องทำอะไรแล้วฝ่ายรัฐบาลเองก็ว่าเป็นเรื่องนายกไม่ใช่เรื่องคณะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องคนมันต้องคิดร่วมกันตอนนี้นะครับทีนี้ถามในฐานะที่พี่เลยว่าไม่ใช่แค่ตั้งว่าเป็นประดิษฐ์ประธานวุฒิสภาพี่ก็เคยแบบโอ้ยแวดวงของการเคลื่อนไหวตั้งแต่สมัยก่อนก็เป็นผู้นำครูใช่ป่ะใช่เป็นผู้นำครูครับเป็นอะไรต่างๆคืออยู่กับพวกอยู่กับอยู่กับแนวทางของประชาธิปไตยและขับเคลื่อนเพื่อจะแต่ว่าในมีการเป็นรูปมาตลอดพวกฝั่งพันธมิตรพวกอะไรต่างๆพี่ก็เคยซีกันมาอย่างอาจารย์ประโมทใช่ป่ะครับอะไรต่างๆนี่คือแบบแต่ละพี่ก็เป็นประธานวุฒิสภาพี่เคยไปเป็นสปท.ครับคือเราจะเห็นว่าพี่ก็จะรู้จักฝ่ายของพวกที่เขาอยู่สนับสนุนพวกพลเอกประยุทธ์ที่พอสมควรพี่คิดว่าประเมินแล้วตอนนี้สถานการณ์อย่างเงี้ยคือเขาคิดยังไงกันแล้วเขาจะหาทางออกแบบไหนผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันนี้หลายท่านนะฮะซึ่งความจริงก็อยู่ในสภาเป็นรูปก็ครึ่งหนึ่งที่ไปจากสภาเป็นรูปก็รู้จักอยู่แล้วนะครับส่วนความคิดความอ่านของแต่ละท่านก็เป็นสิทธิหรือว่าเป็นความคิดเห็นของท่านเหล่านั้นเราไปก้าวล่วงไม่ได้แต่คิดว่าคราวนี้ผมคิดว่า ประเด็นของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมถ้าไม่เอาจริงไม่สำเร็จแต่ผมคิดว่าหลายคนพยายามที่จะหาทางมาเจอกันแล้วตอนนี้นะครับไม่ถึงขนาดปฏิเสธไปทั้งหมดเพราะเรื่องนี้ผมคิดเองคิดว่ามันต้องเริ่มกันอย่างจริงจังอย่างที่ผมพูดในช่วงต้นนะครับคุณสุชนฮะสว250คนชุดปัจจุบันเนี่ยเอาเครื่องจริงเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองขนาดไหนแล้วพูดเหมือนกับว่าเขาตัดสินใจได้จริงๆพลเอกประยุทธ์สั่งบิ๊กป้อมสั่งแล้วก็ตูมเลย250คนเผลอๆเนี่ยโหวตแก้ไขได้หมดถ้าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรสั่งถูกต้องครับผมคิดว่าการแต่ละเรื่องนะอาจจะไม่ฟันธงว่าต้องเป็นอย่างนั้นหมดต้องดูว่าประเด็นเรื่องที่เสนอในวุฒิสภาว่าเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องอะไรหรือยติเรื่องอะไรก็อาจจะเห็นต่างอยู่บ้าง
แต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้อยู่ในคณะนี้นะถ้าว่าท่านคิดกันอย่างไรอันนี้ไม่กล้าล่วงละแต่ว่าคิดว่าเอาประเด็นที่ต้องแก้ไขบ้านเมืองขนาดนี้ถ้าสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เห็นความที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเห็นทางที่จะให้เกิดความรักความสามัคคีในชาติเนี่ยต้องกล้าฟันธงโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะครับถ้าเป็นผมนะที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าผมเองเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยช่วงแรกๆซึ่งคุณถึกเองก็เป็นนักศึกษากิจกรรมอยู่ขณะนั้นเห็นชัดว่าเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินต้องขอเล่าสั้นๆนิดหนึ่งนะครับถ้าหากไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาขณะนั้นมันก็ไม่มีทางออกนะครับการเรียกร้องของพี่น้องประชาชนการเรียกร้องนักศึกษาก็คล้ายกับเหตุการณ์ขณะนี้ส่วนหนึ่งครับนะครับแต่สุดท้ายนี่ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบทที่ว่าด้วยการที่มาของนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วตอนหลังมาก็ยกร่างทั้งฉบับยกร่างทั้งฉบับโดยตั้งสสรขึ้นมาซีนาริโอคล้ายๆกันนะครับถ้าเริ่มต้นตรงนี้ได้วุฒิสมาชิกจะต้องไม่ติดยึดกับว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงเราให้เกียรติประชาชนก็ต้องให้เกียรติท่านนะผมไม่คิดว่าทุกคนนั้นมีจิตสำนึกเรื่องนี้แต่ว่าต้องทำความกระจายให้ได้ไม่ใช่ว่าต้องมาถือธงว่าไม่แก้ถือธงว่าไม่เอาอย่างนี้อย่างนั้นผมว่าทีนี้ผมเองคิดว่าผมก็เชื่อว่าท่านวุฒิสมาชิกถ้าฟังผมพูดอยู่ก็คงมีในใจแล้วแหละครับว่าหลายคนอาจจะต้องเห็นสอดคล้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้ครับท่านสุชนบอกท่านสุชนเชื่อว่าแต่ว่าตามข่าวข้างหลังที่ได้ข่าวมาได้ฟังมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับตามข่าวใช่ไหมตามข่าวแวดวงเบื้องหลังในไลน์ในอะไรอย่างเงี้ยฮะที่พูดคุยกันนะฮะผมว่าต้องดูการเสนอแก้ก่อนครับเพราะเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะตอนนี้ถ้าพูดประเด็นนี้แล้วผมวันนี้ผมยินดีมาพูดคุยประเด็นนี้เพราะผมเห็นว่า อย่าไปพูดกันเฉพาะในกลุ่มหรือผ่านสื่อออกไปอย่างเดียวต้องพูดกันความจริงว่าขณะนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปได้ไหมนะครับผมไม่คิดว่าข้อเสนอ3ข้อนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยหมายก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่สุดขณะนี้แล้วก็บอกตามอำนาจบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีองคาพยพของอำนาจรัฐาธิปัตย์ขณะนี้ก็คือรัฐสภานะครับก็เป็นคนตั้งนายกรัฐมนตรีและการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับทุกฉบับนะครับก็ต้องแก้โดยรัฐสภาโดยปกตินะครับไม่แก้โดยวิธีอื่นไม่ได้ฉะนั้นถ้ารัฐสภาไม่ให้แก้มันก็จะเป็นเรื่องที่ทางตันนะฮะทางตันก็ต้องไปฉีกอีกฉีกหรือไม่ฉีกก็ไม่รู้นะฮะหรือไม่หรือจะร่างใหม่โดยที่นักศึกษาเสนอนั้นขั้นตอนการร่างมันก็ต้องใช้ผ่านสภาอยู่ดีผมว่าตรงนี้มันต้องชัดผมไม่คิดว่าพอตรงนี้นั้นเมื่อ2วันที่แล้วผมไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนสมาชิกผู้แทนหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลก็มีนะทั้งภาคแล้วก็ฝ่ายค้านก็มีผมได้เจอท่านหัวหน้าฝ่ายค้านขออนุญาตพูดถึงแล้วก็สมาชิกอีกหลายท่านของผู้แทนราษฎรผมก็เสนอว่าทำไมส.ส.ฝ่ายค้านไม่รีบเสนอญัตติร่างแก้ไขไปเลยสิจะเอา256เพื่อจะทำส.ส.ร.ก็ต้องรีบเข้าชื่อกันเสนอซึ่งคือเงื่อนไขหรือว่าวิธีแก้รัฐธรรมนูญเขียนไว้อยู่แล้ววิธีปกตินะครับตามกำหนดนี่เขาจะเสนอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช่ไหมของเพื่อไทยจะเสนอ256พรุ่งนี้แล้วของพรรคร่วมจะเสนอ17สิงหาผมว่าอันนี้จะมีประเด็นเรื่องสว.พ่วงเข้ามาด้วยดีเพราะว่าผมได้พูดคุยกับท่านส.ส.แล้วก็ผู้นำฝ่ายค้านว่าควรจะแก้272ไปด้วยเลยเพราะตัวนี้คือเรื่องโหวตอำนาจโหวตอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่โหวตตั้งนายกโดยบทเฉพาะการครับเพราะตัวนี้คือปัจจัยสำคัญถ้าแก้ตรงนี้โดยขั้นตอนของสภานี้มันก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าการเสนอชื่อจะให้ส.ส.เสนอชื่อ1ใน5ก็ได้หรือสว.เสนอชื่อก็ได้หรือส.ส.บวกสว.เสนอชื่อและอันที่3ถ้าให้ชัดเจนว่ารัฐบาลรับไปพิจารณาแล้วเสนอเป็นมติครม.ให้สภา3ยติคล้ายๆกันว่าจะเอาของฉบับไหนก็ปรับแก้กันเลยทางออกของประเทศตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่รับได้คือไม่แข็งเกินไปครับแล้วก็อธิบายกับ
พื่อนเพื่อนน้องน้องหรือเยาวชนได้บ้างนะฮะถึงไม่ได้ทั้งหมดตามข้อเรียกร้องแต่ต้องอธิบายให้เยาวชนเขารู้ว่าขั้นตอนต้องแก้อย่างไรนะครับส่วนถ้าไปทำ256ทำรัฐธรรมนูญสสลทำเลยเนี่ยขั้นตอนระยะเวลาเนี่ยยาวนะฮะพอดีผมเป็นคณะปฏิรูปช่วงปี39ที่คิดเรื่องสสลคนหนึ่งในกรรมการชุดนั้นนะครับซึ่งความจริงวันนี้นึกว่าคุณนิกรจะมาด้วยเพราะคุณนิกรก็เป็นกรรมการชุดนั้นด้วยนะฮะตอนปฏิรูปการเมืองตอนนั้นแก้211ใช่ไหมใช่ใช่แก้211ผมก็เป็นกรรมการในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นวุฒิสมาชิกฝ่ายที่ออกมาสนับสนุนยติแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายค้านตอนนั้นนะฮะก็เกิดในที่สุดก็เกิดรัฐมนูล40ได้คราวนี้เนี่ยเอาทีละขั้นอันดับแรกเนี่ยเอาปัญหาประเด็นใหญ่ที่เป็นปัญหาแล้วยอมรับปัญหาของชาติบ้านเมืองขณะนี้คือปัญหารัฐธรรมนูญนะรัฐบาลเองนั้นก็ต้องเข้าใจว่าถ้าจะขับเคลื่อนการเป็นรูปประเทศไปตามยุทธศาสตร์20ปีปีแรกนี้ก็ต้องทำให้ประชาชนเขาเห็นด้วยหรือรับให้ได้ถึงว่าแก้มีปัญหาต้องกลับมาทบทวนแล้วก็ไปด้วยกันจะไปยังไงในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนก็ไปไม่ได้ใช่ไหมฮะผมเองคิดว่าถ้ารัฐบาลขยับเรื่องนี้ไปได้เลยนะครับถือแม้รัฐบาลเองท่านอาจจะวางตัวจากสมมติว่าท่านบอกว่าท่านบริหารเรื่องอื่นเป็นเรื่องของสภาวุฒิสภา250คนบวกกับสส500คนเนี่ยครับใช้เสียงแค่750ใช่ไหมครับทั้งหมดแค่นั้นเองนะฮะสส250แต่สส500แล้วก็สวมาอีกสักสวต้องใช้1ใน3ใช้1ใน3 84คนนะครับก็รับหลักการที่จะแก้ประเด็นนี้ได้แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสียหายอะไรแล้วก็เป็นเรื่องตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนในการแก้ไขด้วยครับและอธิบายได้ด้วยว่าเหตุผลแต่ละข้อนั้นก็ต้องมาดีเบตมาถกเถียงกันในสภาข้อดีข้อเสียเพราะว่านี่แก้ง่ายๆไม่ต้องไปออกไปตอบโต้เยาวชนนิสิตนักศึกษาบอกว่าคนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้เป็นคนที่ไม่รักชาติบ้านเมืองผมเองคิดว่าผมไม่เห็นด้วยที่คิดแบบนั้นนะฮะผมเองคิดว่านิสิตนักศึกษาหรือเยาวชนนักเรียนทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศเหมือนพวกเราเลยแหละและอนาคตต้องอยู่กับเขาด้วยนะครับอย่างผมนี่จะใกล้ฝั่งแล้วเหมือนกันจะ70แล้วเราจะมีครับก็ไม่รู้คิดแทนรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะทำยังไงให้ไม่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วม็อบหายม็อบไม่มีอีกทำได้ไหมผมคิดว่ายากถ้าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่รับข้อเสนอใดๆจากไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษานะต้องคณะกลุ่มบุคคลประชาชนหรือนักวิชาการจากหลากหลายทุกฝ่ายต้องมาคิดร่วมกันจริงๆอ่ะต้องผมคิดว่ามันต้องถึงเวลาแล้วอ่ะต้องคุยกับคนทุกคนผมยังคิดว่าแค่แก้256อย่างเดียวไม่พอเลยไม่พอฮะคือยังต้องแก้เรื่องเอาอำนาจสวออกไปก่อนแล้วยุบสภาเลือกตั้งใหม่ด้วยแล้วก็พร้อมกับมีสสลใช่มั้ยอันนี้เห็นสอดคล้องกันแล้วก็คือเลือกตั้งใหม่เสร็จมีรัฐบาลใหม่แล้วค่อยไปเดินเรื่องสสลซึ่งรัฐบาลใหม่นั้นผมไม่ได้ปฏิเสธว่าจะเป็นประยุทธ์ก็ได้ถูกต้องถ้าเขาชนะเลือกตั้งแบบคือเขาพรรคร่วมเขาชนะเกิน250แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าเอาสวมาโหวต ด้วยใช่ไหมก็นั่นไงที่ผมต้องบอกว่าต้องแก้272ก่อนเพราะว่ารัฐบาลนี้อาจจะต้องอยู่ต่อไปอีกคือการเสนอญติแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนถ้าเสนอวาระแรกแล้วก็ผ่านแล้วก็ต้องวาระที่2ที่3ถึงต้องทิ้งไว้ระยะหนึ่งคือวาระแรก15วันและหลังจากนั้นไปวาระที่3ที่2ที่3เนี่ยก็อีก15วันใช่มั้ยฮะแต่บางอย่างอาจจะแล้วบางอย่างจะต้องดูประเด็นด้วยว่าขั้นตอนตรงนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเองนั้นมาตามระบอบประชาธิปไตยก็รัฐบาลมี2อย่างคือถ้าแก้ปัญหาบ้านเมืองไม่ได้รัฐบาลอาจจะต้องคิดยุบสภานะครับแต่ลาออกผมคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นคงไม่เห็นว่ามีการลาออกไม่เหมือนสมัยท่านพลเอกสุจินดานะอันนี้ต้องท่านลาออกกลางสภาตอนนั้นนะครับลาออกก็ครับคนรู้กันว่าลาออกก็250สวเลือกมาใหม่ก็ไม่ใช่ความหมายครับอันนี้ไม่มีทางอื่นต่างกันรัฐบาลไม่มีทางต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญร่วมกับ
รัฐสภานะฮะมันก็ง่ายขึ้นหลังจากนั้นก็สมมติจะยุบสภาก็เลือกตั้งอย่างที่ทางว่าบอกสมมติว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยภายใต้กฎกานี้ก็ยังเป็นกฎหมายเลือกตั้งแบบเก่าอยู่โครงสร้างของสวที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ทำหน้าที่ต่อไปหมายความว่าท่านจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีท่านก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบอำนาจรัฐกระทำไปในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมีหลายส่วนที่ยังดีนะผมยอมรับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยหลายมาตราหลายหมวดเป็นการให้สิทธิหรือว่าทำให้การขับเคลื่อนประเทศไปได้จริงแต่ว่าบทที่คนเขาไม่ชอบไปสู่ก็คือปัญหาประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจและก็เป็นปัญหาที่ยังทำความเข้าใจไม่ได้ตรงนี้นะครับฉะนั้นเราต้องแก้ประเด็นนี้ก่อนนะครับไม่ได้ฉีกทิ้งทั้งฉบับส่วนจะร่างเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยคณะสสรหรือเลือกกันมานั้นน่ะเป็นขั้นตอนทีหลังอาจจะไม่จำเป็นต้องไปผมเห็นด้วยนะบางอย่างว่าไม่ต้องไปให้สสรประชาชนเลือกมาก็ได้อาจจะจากกลุ่มวิชาชีพก็ได้จากการตั้งมาของคณะกรรมการรัฐสภาก็ได้หรือตั้งมาจากกลุ่มอาชีพหลากหลายก็ได้มาเป็นผู้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับที่เราจะปลดล็อกถ้าปลดล็อกได้256นี้ก็ต้องทำตรงนี้ก็จะเร็วด้วยนะครับเพราะทั้งสองอย่างก็ต้องไปขอประชามติตามรัฐธรรมนูญนี้ต้องขอประชามติประชาชนผมเห็นไหมว่าขั้นตอนทั้งหลายทั้งปวงจะแก้โดยวิธีปกติไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจริงๆครับคือตอนนี้ถ้าได้ฟังเท่าที่ดูเนี่ยข้อเรียกร้องเนี่ยมันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะก็คือข้อความชัดเจนจากตัวแทนของภาครัฐหรือจากภาครัฐเนี่ยเรายังมองความชัดเจนตรงนี้ได้ไม่ค่อยออกผมจะเรียนถามว่าสถานการณ์มันสุกงอมพอที่จะเป็นแรงผลักดันให้ภาครัฐเขารับฟังแล้วก็พร้อมไปนำปฏิบัติได้หรืออย่างตอนนี้หรือว่าเขายังคงเล่นลีลาไปก่อนเนื่องจากว่าเขามองว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดนั้นผมว่าตอบอย่างตรงไปตรงมานะผมว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยอยู่ในขั้นที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญไม่ใช่ไม่รับรู้ต้องรับรู้แล้วยิ่งฝ่ายรัฐบาลเขายิ่งต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเป็นผู้บริหารประเทศแล้วจะต้องดูแลประชาชนทั้ง60 70ล้านคนเป็นหน้าที่อยู่แล้วต้องรับรู้แต่ว่าขั้นตอนที่ขณะนี้ทำไมยังเป็นคล้ายๆกับว่ามีการพูดหลีกเลี่ยงบาลีกันอยู่เรื่อยใช่ไหมฮะผมยังคิดว่าไอ้นี้คำถามเนี้ยเป็นคำถามที่จะต้องไปถึงทุกคนแล้วนะครับว่าการที่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเพราะขณะนี้เราในวิกฤตโควิด19ประเทศไทยเราก็โชคดีที่เรามีอสม.มีสาธารณสุขที่ดีแล้วก็รัฐบาลก็ขับเคลื่อนตรงนี้ผ่านวิกฤตไปได้ระดับหนึ่งอยู่ในขั้นที่ต่างประเทศยอมรับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อันดับต้นๆที่ดีฉะนั้นพอจากนี้ไปวิกฤตเศรษฐกิจที่จะมาข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเลวร้ายขนาดไหนแล้วมาเจอวิกฤตทางการเมืองอีกแล้วนะฮะผมว่าประเทศไทยเราต้องหาแผนที่ในแผนที่โลกมันจะลำบากนะว่าจะยังไงพี่เชื่อว่ามันสมองของประยุทธ์ผมไม่ได้หมายถึงสมองประยุทธ์นะผมหมายถึงว่าทีมงานเบนสตอมอะไรของประยุทธ์นะเราไม่พูดถึงสมองประยุทธ์ผมหมายถึงว่าทีมงานเบนสตอมที่เป็นคลังสมองของประยุทธ์เนี่ยจะไปสายเหี่ยวหรือสายพิราบมากกว่ากันสายเหี่ยวคือปราบสายพิราบคือต้องหาทางแก้ปัญหาแก้แล้วทำนู่นแก้อะไรอย่างหรือว่าลดข้อเรียกร้องของนักศึกษาบรรเทาแบบแน่นอนเรารู้ว่ามันไปไม่ได้หรอกเขาไม่กล้ารับแต่หมายถึงว่าเขาจะแบบพยายามที่จะบรรเทายังไงอะไรอย่างคือแต่ต้องแก้รับนู่นต้องอะไรต่างสายเหี่ยวหรือสายพิราบจะไปมากกว่ากันผมฟังการสัมภาษณ์ของผบ.ทล.เมื่อเช้านี้ทางสื่อนะครับครับครับผมว่าเป็นแนวโน้มที่คนระดับผู้นำกองทัพนะครับรวมทั้งผบ.ทบ.ด้วยก็ไม่ได้คล้ายๆกับประเด็นเนี้ยฮะท่านไม่ตอบเดี๋ยวไม่ได้ออกนี่รอป้ายตาผบ.ทบ.ท่านไม่ตอบแต่โอเครอป้ายน้ำตาก่อนเดี๋ยวอย่าเพิ่งผมไม่พาดพิงถึงท่านผมฟังท่านผบ.ทล.แล้วเนี่ยผมว่าถ้ามีนายทหารชั้นผู้ใหญ่
และอยู่ในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยมองเห็นลูกหลานหรือเยาวชนเนี่ยคือลูกคือหลานและเยาวชนของชาติเจ้าของประเทศร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จะสายเหี่ยวหรือสายคือลาบผมไม่รู้นะถ้าอย่างนี้ในฝ่ายความมั่นคงมีแนวโน้มที่ดีมีแนวโน้มที่ดีไม่จำเป็นจะต้องไปใช้วิธีที่เขาเรียกว่าอะไรสร้างสถานการณ์หรืออะไรที่เคยมาในอดีตนะนะครับผมว่าสิ่งเหล่านี้มันต้องหมดไปแต่มันก็มีบางฝ่ายที่ปลุกปั่นยุยงอยู่นะฮะเช่นไปตามจับนักศึกษาไปกดดันนักศึกษาไปข่มขู่คุกคามอันนี้ผมว่าระดับเจ้าที่ปฏิบัติต้องชัดเจนว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งจากระดับไหนเราก็ไม่รู้ว่าคำสั่งนั้นมีการแตกปลอมมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ผู้ระดับสูงจะต้องยอมรับตรงนี้ว่าจะต้องเข้ามาแก้ไขอ่ะต้องมาออกมาตรงๆอ่ะนะถ้าไปใช้ริ้วล้อที่ไม่เข้าใจมันก็จะเป็นปัญหาที่กลับไปย้อนรอยอดีตซึ่งณตอนนี้แล้วผมว่าบ้านเราเนี่ยเสียหายมามากแล้วโดยเฉพาะเรื่องการที่จะขับเคลื่อนเรื่องประชาธิปไตยนะครับเอิญผมก็ผ่านมาหลายยุคมาถึงขณะนี้แล้วถ้าไปอีกผมว่ามันแล้วสำหรับประเทศไทยนะครับศักราชใหม่คือโดยดินใหม่ฮะโดยสถานการณ์มันก็เป็นอย่างนั้นแหละฮะแต่ว่าเราคาดได้เหรอฮะคือผมไม่แน่ใจเรื่องสายตาของพลเอกประยุทธ์และผู้นำรัฐบาลไงว่าจะยาวหรือสั้นถึงวันนี้ไม่เคยวัดสายตาแกสักทีว่าสายตาแกสั้นหรือยาวผมก็คิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์ก็อยู่เป็นแม่ทัพมาแล้วก็อยู่เป็นนายกรัฐมนตรีมา6ปีละ5ปีท่านก็มีอำนาจในฐานะนายกที่คสช.มีอำนาจเต็มพอมาเป็นนายกที่มาจากสสหรือจากระบอบประชาธิปไตยแล้วผมคิดว่าท่านก็น่าจะมีประสบการณ์2อันนี้มากพอสมควรท่านตัดสินใจได้นะผมว่าแล้วก็ทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่เฉพาะท่านคนเดียวมันต้องมีรองนายกพลเอกประวิตรมีรองนายกวิษณุมีครม.ทั้งคณะคุยกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะผมเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปถ้ารีบดำเนินการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะกลัวแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้บิ๊กแดงจะออกมาป่าน้ำตาอีกอะไรแบบเนี้ยครับนะครับก็ไม่อยากเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านสุชนชาลีเครือมากนะครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับกันนะฮะว่ายังไงแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นที่จะต้องมีการเร่งทำนะครับวันนี้เราทั้ง4ท่านลาไปก่อนนะครับกับเวกัปไทยแลนด์สวัสดีครับ